บ้านเมืองมีสงครามเราต้องการสงครามด่วนไปเลยลูกพ่อไปเลยไปเลยไปที่ลาดเวไปที่ลาดเวเราต้องไปถึงลาดเวโอ้เดี๋ยวทำไมคนวิ่งไวกว่าเครื่องบินวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเครื่องบินยังไม่ไปเลยไอ้โอ้ตายละคนวิ่งแซงกันหมดเลยโอ้ช้าจริงสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกคนครับผมเซนโซเซและวันนี้เราก็อยู่กันกับพ้องเพื่อน 11MM ในเกม GTA V Online ไล่ๆๆ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 ๆนึกว่าแฮงก้าฟิปเปอร์ว้าวแฮงก้าฟิปเปอร์อะไรไม่ได้มาแต่งแฮงก้าแต่งเครื่องบินเออวันนี้อยู่ในสนามบินอย่างนี้ก็แน่นอนนะครับว่าเราต้องมาแต่งเครื่องบินกันแน่นอนนะฮะและเครื่องบินที่เราจะเอามารีวิวกันไม่ใช่เครื่องบินลดราคาแล้วก็ไม่ใช่เครื่องบินที่มาในแผ่นใหม่ของคายโยเปลิโก้แต่มันเป็นเครื่องบินที่เขาบอกว่าเป็นเครื่องบินที่ดีมากสามารถด็อกไฟได้ทุกลำเลยนะเขาเรียกคือแบบที่ดีสุดในเกมพี่เออคือแบบเจอได้ทุกลำเลยอ่ะว่างั้นอ่ะง่ายๆนะแต่ว่าต้องมีฝีมือนะบอกเลยว่าต้องมีฝีมือจริงนะถึงจะขับเครื่องบินลำนี้ได้นะใช่ไหมใช่พี่ก็น่าจะตื่นพอสมควรอะไรเนี่ยใครก็ขยี้ตาใส่หมดอ่ะอ๋อเปล่าเลนมันไม่ชัดเลนมันมัวโอเคเครื่องบินที่เราจะมารีวิวกันวันนี้นะครับอยู่ในร้านวอลสต็อกครับผมร้านวอลสต็อกเลือดจึ๊บนี่เป็นเครื่องบินที่มาในแพทของสมักเกิลรันคือแพทเครื่องบินโดยเฉพาะนั่นแหละแต่ว่าอยู่มานานแล้วลำนี้ราคา2,750,000นะเราซื้อเก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราไปดูกันที่โรงแต่งเครื่องบินเลยแล้วกันนะหรือว่าแฮงเกอร์ไป พวกเราแห่กันไปแฮงเกอร์ดีกว่าไป let's go มาแล้วสีสวยดีนี่พี่มุ้งมิง22มุ้งมิง22เฮ้ยมันนกน้อยขอดาวนะครับเครื่องบินเมียใช่ไหมเครื่องบินเบี้ยวขโมยเมียมาขับใช่ไหมจบแล้วไม่จะบ้าเหรอตัวเองเขาชอบอย่างนี้เองมันมุ้งมิงน่ารักโอเคมาได้เวลาในการเขาเรียกว่าแกะชุดแต่งเครื่องบินแล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวดูกันนะครับแจพร้อมเบสบอลพร้อมเครื่องบินไม่ใช่ละอาร์เมอร์อันดับแรกติดก่อนได้เลย 100% นะติดไปเลยเครื่องบินลบทั้งทีต้องติดนะครับเคาน์เตอร์เมเชอร์ก็จะมีชาร์ปมีแฟร์แล้วก็มีสโมกอย่างถ้าอยากจะเน้นสวยงามติดสโมกไปครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากใช้ประโยชน์จริงๆนะก็จะมีแฟร์กับชาร์ปให้เลือกแฟร์เนี่ยจะปล่อยเพื่อล่อมิสไซล์ไปทางอื่นล่อมิสไซล์ตามพวกแฟร์ไปส่วนชาร์ปเนี่ยจะปล่อยเพื่อให้คนอื่นไม่สามารถล็อกมิสไซล์ใส่เราได้นะชั่วขณะป้องกันกับแก้ไขนั่นเองนะเราเลือกเป็นแฟร์เพราะว่ามันปล่อยแฟร์มันก็สวยดีประเทศดีดูว่าอยู่ในความยุติธรรมตัวสโมกพอเวลาติดแล้วกดใช้มันก็จะมีเสียงพูดขึ้นมา You pick the wrong house fool อันนั้นมันบิ๊กสโมก You pick the wrong house fool เอ้ย All you have to do just follow the damn train มาเป็นประโยคเลยโอเคอันดับต่อมาที่ติดได้ก็คือบอมครับผมบอมก็จะมีแบบไม่มีบอมเลยลำนี้นี่เป็นเครื่องบินไฟเตอร์ที่สามารถติดบอมได้เครื่องบินไฟเตอร์ลำอื่นไม่สามารถติดบอมได้อย่างโนโกตะหรือว่าไพโลหรือว่าโมโลต็อกนะไม่สามารถติดบอมได้นะพวกนั้นอย่างลาเซอร์หรืออย่างไฮด้าเป็นหลักทุกอย่างทุกลำจะไม่ติดไม่ได้นะโอเคจะมีระเบิดแบบเอ็กซ์โพซีฟนะระเบิดแบบบึ้มบั้มเลยแบบบึ้มลูกเดียวจบเลยมีอินเซนดารี่หรือระเบิดไฟนั่นเองนะระเบิดไปแล้วก็มีไฟมีแก๊สระเบิดเป็นแก๊สพิษแล้วก็คลัสเตอร์ระเบิดแบบกระจายนะเราเลือกเป็นคลัสเตอร์มาเพราะตอนนั้นมีความเชื่อว่าคลัสเตอร์น่าจะแรงที่สุดแต่จริงๆแล้วเปล่าเลยเอ็กโพซีฟแรงที่สุดต่างหากนะแล้วพี่ไม่เปลี่ยนกลับเหรอพี่มันก็ไม่ต่างกันมากแหละมันแรงต่างกันไม่มากไม่มีต่างก็เลยไม่เปลี่ยนกลับแฮนดิ้งเราเปลี่ยนเป็นเลสเลยเราตั้งเป็นเลสแฮนดิ้งนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินไฟเตอร์นะมันก็ต้องอาศัยความไวในการหักหัวนะก็เลยเลือกเป็นเลสไปนะครับโอเคแล้วก็ลายลิเวอรี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีลายอะไรบ้างเลยถือว่าเป็นไฟเตอร์ด้วยเหรอพี่มันไม่ถือเป็นไฟเตอร์นะพี่มันคือเครื่องบินสกัดกันเออแต่เกมนี้เป็นไฟเตอร์ไงโอเคเกมนี้ไม่มีสกัดกันไงโอเคอ้าวโอเคและนี่ก็คือแบบไม่มีลายนะแล้วก็มีลายแบบวินเทอร์สเปย์ก็เป็นลายพางหิมะแล้วก็มีโลโก้ของกองทัพอเมริกันนะกองทัพสหรัฐซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าลำนี้จริงๆมันเป็นเครื่องบิน
เยอรมันมันมีลายของสหรัฐได้ไงอ้าวต้องบอกก่อนเลยว่าลำนี้เนี่ยต้นแบบมาจาก ME163 Comet Comet นะ ME163 Comet แล้วก็ตรงส่วนหางเนี่ยมาจาก ME262 นะก็เป็นเครื่องบินของเยอรมันนั้นเลยสมัยยุคสงครามนาซีนะฮะก็อยู่ในช่วงของยุคนาซีนะเครื่องบินลำนี้อ่ะมาดูลายต่อดีกว่านี่ลายแบบคาดแถบไอ้นี่อีกแล้วเมกาอีกแล้วลายเมกาอีกแล้วเนี่ยโอ้โหAmerica บางแค่จะมีอันนี้เป็นลายม้าลายนะไม่ใช่เมกาละมันเท่ดีนะเนี่ยลายมันสวยดีลายนี้ก็จะไปอยู่กลางถนนทางม้าลายเฮ้อได้เหรออย่างนี้ฟอลคอนก็เป็นลายธงชาติเมกาไม่ใช่เป็นลายสัญลักษณ์กองทัพเมกากองทัพสหรัฐอีกแล้วนะนี่ก็สัญลักษณ์กองทัพเมกาอีกแล้วกองทัพสหรัฐอีกแล้วนะเฮ้นี่ก็ของสหรัฐอีกแล้วเป็นรูปอะไรเนี่ยหมูป่า Air Force Display หมูป่าเหรอใช่พี่ไปดูหมูป่าไม่เห็นเลยด้านหน้า Air Force ซูมได้ไหมได้ซูมได้ไหมหมูป่าหรือแรดวะซูมหมูป่าซูมน่าจะหมูป่าเพราะจมูกมันกัดแต่ไอตามประวัติเครื่องนี้เขาบอกว่ามันมาจากประเทศไอเยอรมันไม่ใช่เหรอใช่เยอรมันประวัติบอกเยอรมันไงเยอรมันเองงั้นแปลว่าเครื่องนี้เข้ามา GDA ก็คงโดนอเมริกันยึดไปแล้วล่ะเออน่าจะเป็นช่วงหลังสงครามไงเป็นหลังสงครามที่โดนกองทัพอเมริกาเขายึดไปเรียบร้อยแล้วนะอะไรแบบนี้ใช่ลายนี้ต้องติดควันเลยออกแนวเครื่องบินสตาร์ทมากมันเป็นโลโก้ยี่ห้อบุรีเรดวูดแล้วก็ต้องติดเป็นควันสีขาวด้วยนี่ก็เป็นเครื่องบินอันนี้เหมือนกันเครื่องบินลายสตาร์ทน้ำดื่มสปรังน่าจะมาจากสปรายแหละดูทรงแล้วสีเขียวแบบนี้แล้วก็ลายบุ๊กบิ๊กแบบที่เราเลือกมาอันนี้คือมีบุ๊กวีกว่านี้อีกอยากเห็นไหมเอาเลยจัดมาอันนี้ยังจิ๊บๆนี่เจอนี่เลยยูนิคอร์นพี่มันลายยูนิคอร์นมิสเตอร์ยูนิคอร์นน้องไม้ยูนิคอร์นแล้วก็มีโลโก้พีซด้วยพีซเอาหมดแล้วไม่มีแล้วมีแค่นี้นะหมดซะแล้วรีสเปย์มาดูกันดิว่ารีสเปย์คือส่วนไหนรีสเปย์ถ้าเกิดรีสเปย์อันแรกก็จะเป็นส่วนของตัวบอดี้เครื่องบินแล้วก็ปีกบนนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราติดลายไปแล้วมันก็จะทับสีไปนะก็จะมีเฉพาะส่วนด้านล่างแทนก็จะเป็นแท่นมิดไซด์กับช่วงสเปรย์ด้านล่างนะซึ่งเราติดไปเรียบร้อยเป็นสีมารีเนอร์บลูนะสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้านะประมาณนี้นี่คือสีที่เราเลือกไปนะเรียบร้อยเอาเวเปิลก็จะมีเพิ่มโฮมิ่งมิดไซด์เข้าไปนะก็จะยิงมิดไซด์ได้แบบไม่จำกัดนั่นเองนะฮะมิดไซด์โหดมากลำนี้แค่6กระบอกนะมีแค่6บ้องที่ปีกแต่ยิงได้เป็น600ลูกเลยไม่มากกว่า600ลูกอีกเรียกว่าเมจิกอินฟินิตี้กันเลยทีเดียวตัวสุดท้ายก็คือทัชเป็นบูสต์นั่นเองเป็นบูสต์ล็อกเก็ตบูสต์อัปเกรดก็คือบูสต์แบบแรงขึ้นนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าบูสต์เป็นยังไงแต่ควรติดอ่ะเพราะว่าเครื่องบินมันก็อาศัยแค่บูสต์ตัวนี้ตัวเดียวในการเคลื่อนที่อะไรเงี้ยแล้วติดกับไม่ติดมันจะต่างกันมากมั้ยกด trust ได้ตั้นกว่าเพราะว่า trust ตัวนี้เวลาแต่งไปมันจะบูทได้นานขึ้นและแรงขึ้นใช่บูทได้นานขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะอ่ะโอเคครบเบ็ดบดเสร็จทุกอย่างแล้วตอนนี้2,750,000แต่งไปก็น่าจะประมาณ3,000,000ต้นๆอ่ะรวมเบ็ดเสร็จแล้วที่ถ้าแต่งเสร็จนะก็จะประมาณ3,000,000ต้นๆประมาณนั้นนะฮะรวมอาวุธรวมอะไรพวกนี้แล้วโอเคนี่ก็คือทั้งหมดในการแต่งของเจ้าเครื่องบินลำนี้เดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าข้างนอกมีอะไรบ้างนะไป let's go มาแล้วครับตอนนี้เราออกมาอยู่ข้างนอกแล้วฮะหมอกเต็มไปหมดเลย PM2.5 ป่ะเราต้องออกบินแล้วแหละวันนี้ยังไงก็ต้องบินโอ้โหแล้วดูถ้าเกิดเคลื่อนที่ตอนอยู่บนพื้นเนี่ยเครื่องมันช้ามากเลยนะมองไม่เห็นเลยเราต้องอาศัยบูทช่วยอย่างเดียวเลยอะเอาบูททีปิ้วไปอย่างไวครับแหมไวที่สุดเลยนะไปเร็วเหมือนเก็บล้อได้มั้ยรอบนี้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ลำนี้เก็บล้อไม่ได้แล้วก็ลำนี้นี่ล้อไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยนะลำอื่นเขาจะมีกัน3ล้อล้อหน้า1ล้อหลัง2อะไรอย่างงี้ลำนี้มีแค่2ล้อหน้ากับหลังแค่นี้เองทรงตัวยังไงประทรงตัวยังไงเนี่ยโอเคเรามาดูอาวุธกันว่ามีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยปืนก้นค่อนข้างที่จะแรงอยู่ใช่มั้ยแรงแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เอาไปด็อกไฟแน่นอนเดี๋ยวรู้กันโอเคอย่างที่2มิสไซล์Infinity. มิสไซล์แบบ Infinity ที่สามารถยิงได้เรื่อยๆไม่มีคูลดาวน์นะยิงรัวมิสไซล์เขายิงรัวมากไม่มีคูลดาวน์โอ้รัวเอ้าโดนใครตายวะนะโอเคแล้วก็
อาวุธมิสไซล์ไม่ล็อกเป้าก็ได้นะแล้วก็อีกอย่างนึงคือบอมบอมเดี๋ยวมาดูกันว่ารับนี้มีบอมให้ทั้งหมดกี่ลูกนะโอเคเริ่มกันเลย5 10 15 20 25 30 35 40 45 50ลูกหมดแล้วก็คือ50ลูกครับผมมิสไซล์ทั้งหมดไม่ใช่ระเบิดทั้งหมดที่ทิ้งได้นะแต่มิสไซล์มีแบบอินฟินิตี้ไม่มีจำกัดนะสำหรับจ้องมิสไซล์แล้วกับปืนกลนะโอเคนี่ก็คืออาวุธทั้งหมดที่มีในเครื่องบิน LF 22 Starlink มาเดี๋ยวลงจอดกันหน่อยโอ้โหลืมไปติดดาวโดนยิงเลยเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องบินไปด็อกไฟกันนะมาแล้วครับรอบนี้ LF 22 Starlink เจอกับ B 11 Skyforceไหนแล้ววะมาๆๆๆอยู่ข้างบนก่อนเฮ้ยๆเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอมาก็ได้ก็ได้ก็ได้ไปๆลุยๆๆๆๆๆเอาติดจังเลยโหหัวซากขึ้นไม่ตกอ่ะเออเอาๆๆๆไล่ยิงไล่ยิงได้อยู่ไล่ยิงได้อยู่ตามๆๆๆ B11 B11 โหไม่ตามได้มันล็อกไข่มากเลยไม่ตายเนี่ยขดอยู่เยอะจัดโอ้โอ้โดนไล่โดนไล่โดนไล่อุ้ยอุ้ยเกือบชนเกือบชนโดนจากเครื่องนี้อุ้ยสวนกันขนาดนี้จะชนกันแล้วเนี่ยหน้าไฮโลเหนียวผมโอ้โหจะขึ้นไปแล้วอยู่ที่ชายที่ยิงผมไปเลยโอ้โหมีจริงกันยากเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมิสไซล์มามิสไซล์มาโดนตามโดนตามอุ้ยโดนแล้วหนึ่งนัดเครื่องจะตกแล้วเนี่ยตามตูดไม่ทันเลยเอาโดนอีกแล้วอ่ะแล้วหัวระเบิดด้วยนะปิดทางแหกยังไม่โดนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโดนอยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็ไม่ได้โอ้โดนไล่อย่างเดียวเลยว่ะตามตูดไม่ได้เลยเนี่ยทิ้งระเบิดใส่คอแล้วพี่เอาบอกเอาหนาแล้วทำไมน้องเป็นวินแอบไปจังเลยได้ยิงกลับแล้วได้ยิงกลับแล้วเขาเครื่องด้วยไปแล้วนะมันเป็นที่เส้นไหมมาอีกแล้วเหรอไม่มาตำตำแปลงๆมันจะมาหาเราไหมโอ้โหมันจะพูดมาหาเราไหมควรจะรู้ว่าสองคนนั้นจะยิงกันโดนเท่าไหร่ควรจะรู้ว่ากระสุนมันจะมาโดนหรือเปล่าเราจะหลบยังไงดีนะเราเป็นใครวะจะเริ่มเป็นเฮ้ยพี่เซนได้คนได้ไหมคนเลยเป็นคนยิงนะเฮ้ยอย่าชนดิดูมันได้ชนเลยลำใหญ่กว่าได้เปรียบเป็นย้ายเครื่องบินเฮ้ยเราเป่าใครไม่ได้ยิงมันเอ้าเรียบร้อยเรียบร้อยนัดแตกติดเป็ดไว้หนึ่งศพเอือตายเป็นไงประมวลเครื่องบินรับนู้นก็พอยิงได้ยิงยากอ่ะมันอินบ็อกซ์มันเล็กอ่ะแล้วปืนมันยิงช้าด้วยไงให้ผมขับไหมมารอบนี้สลับเครื่องบินกันเดี๋ยวให้เป็ดมาขับไอ้ LM 22บ้างเออแล้วพี่ไปขับไอ้เครื่องบิน B 11แล้วลองยิงกันดูอีกรอบได้เวลาแก้แค้นเซนบอกเออสวนกันก่อนใช่ไหมมารอบนี้เราเป็น B 11บ้างละลุยเลยลุยเลยตัวเสร็จผมอ่ะตำรวจเลยยิงผมมาเริ่มเอาใหม่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 เอา
อย่างเดสก้าดูเครื่องมันเด้งเลย Round 2 Fight แตง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 ปิดสวนก่อนปิดสวนก่อนเอามาครับดาวเอฟเฟกต์มาครับทีมงานครับเฮ้ยไปไหนวะแตง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 ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยตามไม่ทันว่ะยิงเลยวะใส่หัวเลยโอ้โหเดี๋ยวนักเดี๋ยวนักเป็นยิงเลยวะใส่หัวเลยเก็บสองไม้อยู่แปมมาจากไหนวะขึ้นกับโอ้ยวดไม่ทันเลยว่ะโอ้มันซิ้วมากวดไม่ทันเฮ้ยเอาอีกแล้วเอ้ยปีกตบเอาปีกตบว่ะ B11 เป็นผู้ชนะครับผมโบกโบกหน้าสั่นอันนี้แข่งความเหนียวของเกาะเหรอครับเอาครับได้เป็นคณะต่อสู้อยู่แล้วพี่เอ้ยตอนนี้ตอนนี้ไม่ว่างในการต่อสู้ของเครื่องบินคู่นี้เท่ากับว่า B11 เป็นผู้ชนะวงเล็บโดยปริยายไปโอเคครับรอบนี้จะเป็นศึกระหว่างเครื่องบิน LF22 Starlink เจอกับเครื่องบินไพโลนะเครื่องบินที่เร็วที่สุดในเกมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเหนือกว่ากันนะ2ลำนี้โอเคนะพร้อมไหมได้เลยโอเคครับผมบินสวนกันแล้วก็สอยเลยโอ้ไปลุยคือว่าจะโต้มีแพ้ไปว่าอะไรอ่ะไม่รู้จักว้าไพโลมาเดี๋ยววันนี้พี่จะได้รู้จักพี่นั้นโอ้ย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 ล้างไม่ดีเลยแน่นเสียวมากหมอบุ๊บทำไมความเร็วมันตกไว้ไวเด็กพี่ขึ้นสูงความเร็วเครื่องขึ้นหรือเปล่าอ้าวนี่มันเงาไปบิ๊บตามเงาเฉยโอ้โดนไล่ยิงโดนไล่ยิงโอ้โดนไล่ยิงโดนไล่ยิงนี่แหละพี่นัทเนี่ยเฮ้ยโอ้หลุดละหลุดละลำมันเล็กนะยากอะไรนะเฮ้ยมันจะตกตลอดเวลาเลยว่ะมันต้องเร่งด้วยปะเนี่ยเฮ้ยต้องเร่งด้วยนะเฮ้ยตลอดคือตอนนี้เครื่องเซนโมจากระยะไกลนึกว่าเครื่องบินกระดาษอะล่อนเป็นกระดาษเป็นแบบพวกเครื่องล่อนมากกว่าเครื่องบินพี่ผมว่าคือบอกดีกว่ามันคือบอมโอ้โหตามดันไม่ทันเลยระวังโดนจอดเอาวางครับวางไม่ทราบว่ามีใครปาบูมแมลงหรือเปล่าครับน่าบินอยู่ทำแล้วทำแล้วอยู่ในระยะปืนแล้วโอ้ยเกือบชนกันอีกแล้วไอ้ที่อยู่ในระยะปืนนี่คือพวกเขาหรือพวกเราเราพวกเราคือเขาปาดมาก็ต้องตาคนตื่นเชียร์อุ้ยชนกันแล้วชนกันแล้วโอ้ตกไม่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 ไม่โอ้ไอโนมันขึ้นอีกการทักทายกันเล็กน้อยฮะเช็คแฮนด์ไฮไฟไฮไฟจ่ายไปไฮไฟแกเช็ควิงกันขึ้นนะโอ้ยตามตูดไม่ทันเลยเว้ยไอโนมันดำที่อยากให้เครื่องบินมันปะล้นมาเกิดที่ไม่ได้ตามเขาอะอุ้ยเรียบร้อยชนกันเอายังไม่พังได้อยู่เสียงอะไรบึ้มอ่ะเสียงอะไรบึ้มอ่ะอะไรบึ้มปะพี่สายนั่งอยู่พี่สายเอ้ยโดนโฉบเฮ้อมันดูทรงแล้วเราขับไม่น่าจะเวิร์กแล้วแหละต้องส่งอาร์ม418ไปขับแล้วแหละน่าจะเวิร์กกว่าไพโลชนะอ่ะโอเคต่อไปก็จะเป็นคิวของ ARM 418ขึ้นไปขับแทนแล้ว เพราะว่าเรารู้สึกว่าจะไม่คู่ควรกับเครื่องบินลำนี้แล้วนะ คือต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจจะเอา LF 22 Starlink เนี่ยมาบัฟนะไม่ใช่เอามาเผาเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนคนขับแล้วแหละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการเผาแทนเพราะว่าเราฝีมือตอนนี้การขับเครื่องบินย่ำแย่มากนะก็เลยเปลี่ยนให้ ARM 418ไปเป็นคนขับแทนครับผมผู้ชำนาญด้านเครื่องบินนะตอนนี้อยู่ตรงไหนเราไม่รู้
ดูดอยู่ดูดไกลมากขับแล้วยังระเบิดอยู่ไหมก็แสดงว่าคือบินกากรอบนี้นะครับเครื่องบิน LF-22 Starlink จะมาเจอกับเครื่องบิน Hydra นะเดี๋ยวมาดูกันว่า2ลำนี้ประสิทธิภาพจะเป็นยังไงนะ LF-22 จะสู้ละ Hydra ได้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวรู้กันโอเคพร้อมไหมแล้วดอกแล้วดอกแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคเริ่มเลยโอ้ยิงมิสไซล์หาใครวะเนี่ยยิงใครวะเนี่ยโอ้โหมีการยิงมิสไซล์เกิดขึ้นเอ้ามิสไซล์มาแล้วมิสไซล์ L5 จ้ะอ้าว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 เอาว่ายังไงยังไงไฮด้าโดนหนักเลยครับงานนี้เอาไฮด้าเหรอครับไฮด้าไฮด้าอ้าวไฮด้าตามไม่ทันเลยอ่ะโอ้ไฮด้าตีเรียบร้อยไฮด้าตีวงไม่ทันครับจังหวะนี้จะเห็นเลยว่าสตาร์ลิงนี่คือตีวงตามล้วนๆเลยนะโอ้ไฮด้ามีการยิงสาดปืนกลใส่มิสไซล์มิสไซล์ไล่โอ้โหไม่ทันยังไงสตาร์ลี่ยังคงตามการ์ดอยู่ฮะตอนนี้มีมิสไซล์ไล่ตลอดครับไฮด้านี่ต้องหลบมิสไซล์ไม่พอยังจะต้องหลบปืนกลอีกต่างหากนะอ้าวมีการสาดปืนกลไล่กลับมีการไล่กลับฮะอ้าวมาต่อครับสตาร์ลี่ไล่กวดต่อแล้วนะครับจังหวะนี้แหมไอตัวนี้นี่มันจี๊ดจริงๆนะมันตามไล่แบบว่าสุดจริงมิสไซล์ไล่ปืนกลปืนกลโอ้ยเรียบร้อยหัวจะหลบปืนกลก็โดนมิสไซล์เรียบร้อยโอ้โหตามเป็นชุดเลยนี่ยังไม่ท็อปยังไม่ท็อปมีอีกตัวนึงท็อปกว่าลาเซอร์ครับผมเนี่ยถ้าเกิด LM22 โค่นลาเซอร์ได้นี่แสดงว่าไอ้ลำนี้นี่คือซุปเปอร์ของไฟเตอร์แล้วนะแต่ว่าอยู่ที่คนขับด้วยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาคนขับเทพๆอีกสักคนนึงไปขับลาเซอร์แล้วกันรอบนี้อ่ะใครดีล่ะเอาตั้มไปขับกันนะอ่ะเอาตั้มเด้นักบินอีกคนนึงนะอันนี้ลองนักบินนะสิทธิ์ล้างครูก็วันนี้เราสิทธิ์ล้างครูว่ะเดี๋ยวนะคำว่าลองนักบินคือลองหรือนักบินลองนักบินลองอ๋อคือเอานักบินขึ้นไปลองไม่ใช่ตำแหน่งรองนักบินเออใช่เอานักบินขึ้นไปลองทดสอบอ่ะโอเครอบนี้นักบินทั้งคู่นะเจอกับนักบินทั้งคู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าลาเซอร์จะเอาชนะ LF 22ได้หรือเปล่าหรือ Starlink นะฮะก็เดี๋ยวรู้กันแป๊บนึงตัดคลิปก่อนเอาละครับรอบนี้จะเป็นการดวลกันระหว่าง LF 22 Starlink ของ ARM 418กับ Laser ของ Ghost Market นะทั้ง2คนนี้เป็นนักบินทั้งคู่นะฮะก็เดี๋ยวรู้กันว่าใครจะเหนือกว่ากันนะอ้าวยิงกันแล้วเหรอเนี่ยยิงไปแล้วอ้าวโอเคโอเคอ่ะแต่เลเซอร์ควันดำเลยนะเลเซอร์ควันดำละแป๊บเดียวยิบสองตามมาติดตามมาติดตามไล่จีตูดไล่จีตูดแบบไอ้นี่เลยแบบตามติดเลยอ่ะตอนนี้บินวนกันอยู่ใครยิงอะไรไฮโลข้างล่างยังวนกันอยู่นะตอนนี้แต่ลาเซอร์ที่เสียเปรียบแล้วเพราะว่าควันขึ้นแล้วนะโดนจิกปืนกลไปเต็มเต็มLF 22วนกลับไปเอ้าลาเซอร์เริ่มไล่แล้วตอนนี้บูสต์หนีฮะถ้าลาเซอร์ไล่นี่คือLM22 เสียเปรียบมากเพราะว่าลาเซอร์เป็นปืนกลหัวระเบิดด้วยนะส่วน LM22 ที่เป็นปืนกลธรรมดาเขาจะค่อยๆไล่ต่อไปเรื่อยๆตอนนี้นี่ควันของลาเซอร์ขึ้นละแต่ยังไม่ตกนะเป็น High Explosive Bullet หัวระเบิดระยะผ่านนะในอ้าวอ้าวไล่ยิงต่อตู้มเรียบร้อยตก LM22สอยลาเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะก็จะเห็นกันว่าเจ้า LF22 นี่สามารถที่จะโค่นลาเซอร์ได้นั่นเองนะมีแบตพิเศษครับทูล่าดวลกับ LF22 ฮะเดี๋ยวรู้กันว่าใครจะเหนือกว่ากันมาทูล่ามีปืนติดด้านหลังนะมีคนเต็มครับพี่มีคนเต็มอัตราเลยนะเต็มเครื่องเลยนะเจอกับ LF22 พร้อมไหมพร้อมครับเฮ้ยโชว์ไปแล้วเหรอไปดีมาดี
อ๋อทูล่าเขามีบูธเหมือนกันนั่นเองดูสิว่าเขามีอะไรอีกนะที่จะเอาชนะ LM22 ได้สวนกันแล้วครับโอ้โหไม่ทันอะไรตาย4เดี๋ยวอะไรลอยมาอะไรลอยมาวะโอ้โหทิ้งก็เหมือนไม่ใช่หรอลอยมาเกือบโดนหัวเดี๋ยวนะทิ้งก็เหมือนใส่หรอใช่เขามีอะไรอีกนะที่จะเอาชนะ LF 22ได้หัวกันแล้วอุ้ยจะเอาชนะ LF 22ได้หัวกันแล้วอุ้ยอะไรกันครับเนี่ยโดนที่มันเปิดใส่หัว What the fuck ใช่ไหมที่มาเขาว่าโหดอีวันโหดอีวันมาแล้วเครื่องบิน LF22 Starlink โอ้ยบินได้นะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนะหลังจากเปลี่ยนคนขับไปเครื่องบินลำนี้ก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกประมาณ 500% นะเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยก็คือเครื่องบินลำนี้มันเป็นเครื่องบินที่สามารถบินช้าๆก็บินได้บินแบบไวชิบหายเลยพุ่งปู๊ดเลยก็บินได้นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความได้เปรียบแล้วก็อีกอย่างนึงคือเครื่องบินลำนี้เนี่ยมันลำเล็กลำอื่นจะยิงโดนเครื่องบินลำนี้ค่อนข้างที่จะยากด้วยนะมีความพลิ้วในเรื่องของการด็อกไฟนั่นเองถ้าคนมีฝีมือก็สามารถที่จะเอาไปด็อกไฟสู้กับลำอื่นได้นะก็ลองไปปราบพวกไทยฮาร์ดดูในเซิร์ฟพับบิกอะไรอย่างนี้ถ้าคุณบินเก่งนะลำนี้ก็ต้องไปลองดูกันนะถ้าใช้ลาเซอร์แล้วจะถล่มลำนี้ได้คือคุณต้องสวนกันครั้งแรกส่วนกันครั้งแรกต้องยิงให้พังถ้ายิงไม่พังคือชิบหายถ้าลำนี้ไม่พังก็คือลำนี้สามารถบินอ้อมท้ายไปยิงตูดลาเซอร์ได้เลยประมาณนี้นะมันต้องเล่นกับแรงโน้มถ่วงนิดนึงหลักของการด็อกไฟนั่นเองนะฮะโอเคครับเราก็จบคลิปรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเอาเป็นว่ามันเป็นเทพแห่งการด็อกไฟลำนึงเลยทีเดียวนะฮะแต่ถ้าอยากครบเครื่องไปหาลาเซอร์ถ้าอยากครบเครื่องไปหาลาเซอร์ดีที่สุดนะขับง่ายกว่าด้วยลำนี้นี่ขับสามารถสอยลาเซอร์ได้แต่ต้องมีฝีมือนะตรงนี้คือมันทำได้แต่มันทำได้ดีแค่ด็อกไฟอย่างอื่นก็แบบพอถูกถ่ายได้ถ้าอยากครบเครื่องแบบพื้นอากาศเคลียร์แฮกเคลียร์ก็เนี่ยเคลียร์แฮกเคลียร์แฮกโอ้โหก็ไม่ต้อง 8,000 ก็โดนลาเซอร์มาแล้วหลายคนก็ต้องไปลาเซอร์นะถ้าอย่างนั้นอ่ะโอเคเราจบคลิปรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับใครเพิ่งมาดูครั้งแรกช่วยกันกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนใครดูแล้วชอบใจกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฮู้เย่เย่อะไรอะอะไรอะอะไรอะอะไรกันอะไรกันอุ้ยมีบึ้มบับอีกแล้วก็ทำอะไรกัน